อ้าวนะครับกราบสวัสดีผมมาพบกันแล้วนะครับผมระดับนิยายบอกเขาต้องมาสวนนะครับวันนี้เป็นตอนที่699ถึงตอนที่700นะครับผมตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับในเรื่องจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเย่เทียนจะพัฒนาอัตราพลังรวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับอ้าวนะครับเพื่อการเสียเวลาครับผมไปรับชมรับฟังก็เลยดีกว่าครับณวังคุณบูเย่เทียนบันทึกนี้ได้พบกับผู้สูตรคุณบูอย่างไรก็ตามในเวลานี้เขาสังเกตเห็นความตึงเครียดบริเวณหน้าของผู้สูตรคุณบูเห็นได้ชัดว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเย่เทียนถ้ามาแล้วท่านผู้สูตรคุณบูมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไม่เพียงแค่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่มันยังเป็นเรื่องที่สะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลอีกด้วยมันรุนแรงยิ่งกว่าเหตุการณ์นรกแห่งการทำลายล้างก่อนหน้านี้เสียอีกอะไรนะเย่เทียนตระรึงหรือว่าปวตนกำลังจะรกดานผอมมนุษย์ไม่มันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อจักรวาลทั้งหมดเอาละข้าจะค่อยๆเล่าให้เจ้าฟังเมื่อ10ปีก่อนในโรคปฐุบดานเกิดการเปลี่ยนแปลงเทพสวรรค์มหาตนเทระวัตที่พยายามการดูเย็นนั่นจุดสังหารมันเป็นฝีมือของเผ่าพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ทองคำแต่ยุคจักรวาลที่แล้วและหลังจากนั้นไม่นานวิหารปฐมกาลก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งผู้สุดจากในอดีตบางคนปรากฏตัวขึ้นยอดฝีมือที่ถูกส่งไปสืบเผ่าต่างถูกฆ่าตายทั้งหมดแม้แต่เผ่าพันธุ์ระดับสูงบางเผ่าก็ยังถูกกวาดล้างจนสิ้นซากหมู่ภาคดาราเท่านั้นกลายเป็นของวิหารปฐมกาลและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวิหารปฐุวิญญาณภายในเมืองศักดิ์สิทธิ์เราผู้สุดแห่งอารยธรรมเทพฮาเดสพยายามที่จะออกมาจากปฐุวิญญาณแต่ถูกปราบปรามโดยเราผู้สุดพร้อมลูกของเราหากพวกเราไม่หยุดยั้งไว้ได้ทันเวลาและพวกมันออกมาจากปฐุวิญญาณได้สำเร็จเผ่าพันธุ์ลูกของเราคงจะต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักอย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นจิตวิญญาณของผู้สุดจำนวนมากต่างก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงโชคดีที่ก่อนหน้านี้เจ้าได้มอบคัมภีร์เทพเดชให้กับพวกเราได้ศึกษาไม่เช่นนั้นเกรงว่าคงจะมีผู้สุดหลายคนที่ต้องหล่นไปหลังจากนั้นเราจึงนำประตูวิญญาณโยนทิ้งไปในทันทีว่ากันว่าหลังจากนั้นมีตัวตนจริยธรรมที่มาเดทออกมาจากประตูวิญญาณและขนาดนี้พวกมันกำลังยึดครองพื้นที่ส่วนหนึ่งในจักรวาล นี่มันเย่เทียนตัวรึงอย่าสมบูรณ์ท่านผู้สุดคุงบูผู้สุดเหล่านั้นมาจากรู้จักปานก่อนหน้านี้จริงๆเหรอไม่ใช่ว่าเมื่อถึงการทำลายล้างข้างใจของจักรวาลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลจะต้องตายไม่ใช่เหรอใช่เมื่อจักรวาลต้องสลายแม้แต่ผู้สุดก็ไม่มีโอกาสรอดชีวิตมีเพียงผู้รอดพ้นเท่านั้นที่จะรอดจากการทำลายล้างของจักรวาลได้อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ผู้สุดตอนนั้นข้ามผ่านเวลารอดพ้นมาได้คุณจะต้องมีวิธีการพิเศษบางอย่างแต่วิธีการดังกล่าวอนุญาตให้เพียงผู้สืบบางคนเท่านั้นมิฉะนั้นด้วยจักรวาลรายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาหากนับรวมผู้สุดทั้งหมดรายยุคจักรวาลในอดีตจำนวนของพวกเขาจะต้องมากกว่าผู้สุดรายยุคจักรวาลปัจจุบันของเราอย่างแน่นอนเพียงใดก็ตามจากข้อมูลที่ข้าได้รับมาผู้สุดไม่มากนักที่ปรากฏตัวออกมาเรนนี่คือสาเหตุว่าทำไมอวัยวะต่างๆในจักรวาลของเราถึงยังไม่ถูกทำลายในทันทีนอกจากผู้สุดเหล่านั้นแล้วยังมีผู้ตนอารวาจักได้รับเกเรซี่บางคนปรากฏตัวขึ้นด้วยผู้ปกตนเหล่านั้นสมบัติอย่างน่าเหลือเชื่อยอดฝีมืออารับเกเรซี่ของผู้ปกตนซึ่งเคยเป็นบุจาปานบุไรรันได้ทำทานมาก่อนกับถูกผู้ตนอารับเกเรซี่เหล่านั้นฆ่าตายด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นก็ยังมีราชันบุจาปานไปละไทยพวกมันอีกครั้งแต่ก็ยังถูกสังหารเช่นเดิมจากการคาดเดาของพวกเราคนคนนั้นน่าจะเป็นบุตรแห่งยุคอะไรนะเย่เทียนตัวรึงเกินกว่าจะเชื่อได้การที่ผู้สุดอยู่รอดได้มาถึงจักรพรรดิยุคปัจจุบันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่สำหรับผู้ตนระดับเกเรซี่ถึงแม้แต่ระดับราชสามารถอยู่รอดผ่านจักรพรรดิหลายยุค
มาจนถึงยุคปัจจุบันได้นี่มันน่าเหลือเชื่อกันไปแล้วท่านผู้สุดกุมบูเราเคยไปที่โบราณสถานตอนนั้นมาก่อนถ้าคนเหล่านั้นยังคงอยู่ในดินแดนมรดกเหล่านั้นทำไมพวกเขาถึงมอบผลประโยชน์และมรดกมากมายให้กับเราพวกเขาไม่กลัวว่าสิ่งที่พวกเขาเหลือทิ้งไว้นั้นจะทำให้วิทยาบาลของเราแข็งแกร่งขึ้นดอกเตอร์เยเทียนทำออกไปด้วยความสับสนจากการคาดเดาของพวกสุดคุณบูบางทีกระทำเช่นนี้อาจจะทำให้เราไม่สงสัยซากพื้นฐานตอนนั้นและไม่พยายามที่จะทำลายมันมิฉะนั้นใครจะไปดูว่าอาจจะมีบางคนขัดขวางแผนการของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของกลุ่มอำนาจเหล่านั้นเก็บซ่อนอะไรไว้บ้างบางทีสิ่งที่พวกมันมอบให้กับพวกเราอาจจะเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งก็ได้จากสิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้จักรวาลของเราผ่านมาแล้วหลายยุคและตอนนี้มีกองรังจากยุคจักรวาลเหล่านั้นปรากฏขึ้นโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาต่างก็เป็นกองรังที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรวาลแต่ละยุคนอกจากผู้สุดบุญแห่งยุคและราชันแห่งจักรวาลบางคนพวกเขาคงจะตายเป็นในการทำลายล้างข้างใจของจักรวาลหมดแล้วสำหรับวิธีที่คนนั้นใช้เกลี้ยงความหายนะของจักรวาลนั้นขนาดนี้ยังไม่มีใครรู้ท่านผู้สุดคุณบูเหตุใดท่านถึงเรียกผมมาในครั้งนี้มีอะไรที่ท่านต้องการให้ผมทำหรือไม่มีบางอย่างเหตุเจ้าทำจริงๆเมื่อกองรังเหล่านั้นปรากฏตัวขึ้นแม้พวกมันจะมีความขัดแย้งกับเผ่าพันธุ์ต่างๆในจักรวาลแต่สงครามที่แท้จริงก็ยังไม่เริ่มขึ้นข้าเดาว่าผู้สุดนั้นคงจะถูกปราบปรามในบางสิ่งไม่เช่นนั้นด้วยพลังของผู้สุดในจักรวาลยุคนี้ไม่สามารถหยุดยั้งพวกมันได้อย่างแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้ตัวแทนของพวกต่างๆในจักรวาลซึ่งก็คือพอมตอนและปีศาจได้เข้าร่วมประชุมกับกองรังเหล่านั้นด้วยร่างอวตารกองรังเหล่านั้นบอกว่าพวกมันต้องการเห็นอาชญาของจักรวาลยุคนี้พวกมันจึงออกอุบายส่งผู้ปลุกตนพาราเกซี่3คนเข้ามาประลองที่สนามประลองแต่การรวมดำของจักรวาลโดยใช้ภูมิภาคดาวเป็นสินดำพันหากเราแพ้หนึ่งครั้งเราจะต้องจ่าย100ภูมิภาคดาวและหากเราชนะพวกมันได้เพียงแค่ครั้งเดียวพวกมันจะลงนามในสัญญาว่าจะไม่โจมตีของพันธุ์ต่างๆในจักรวาลเป็นเวลา 100,000 ปีเงื่อนไขนี้ดูเหมือนจะเอาเปรียบพันธุ์ต่างๆในจักรวาลยุคของเรามากแล้วโปรตอนได้ประสาทยอมตกลงหรือไม่ใช่พวกเขายอมตกลงมันเป็นสิ่งที่ได้รับการพิจารณาโดยเทพองค์แรกของพอมตอนหรือเทพประสาทบอปิศาจซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะเทพองค์แรกในประเทศถึงออร่าที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเขาหลายเท่าในการประชุมหากเขาไม่ยินยอมเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นแม้ว่าเราพุ่งสุดของกองรังตอนนั้นจะมีหน่อยเราคาดว่าต้องใช้พุ่งสุดมากมายในจักรวาลของเราเพื่อที่จะชนะพวกมันและมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเราจะไปสงครามกับพวกมันด้วยซ้ำก็จริงอย่างที่ท่านว่าเย่เทียนเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะเข้าใจกองรังของศัตรูในเป้าหมายที่แท้จริงการเลือกปฏิบัติธรรมเป็นวิธีที่ฉลาดยิ่งกว่าเย่เทียนพบตนและปีศาจวางแผนที่ส่งผู้ตนอาราเกซี่เผ่าละหนึ่งคนไปประลองส่วนคนที่3พบตนและปีศาจหวังว่าเจ้าจะเข้าร่วมพบตนและปีศาจจะให้ผมเข้าร่วมเหรอนี่พวกเขาวางแผนที่ใช้ปืนยุคตอนนั้นกำจัดผมอย่างนั้นเหรอเย่เทียนหัวเราะเจาะอย่างเย็นชาข้าคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกหากเป็นเมื่อก่อนพบตนและปีศาจผมไม่ต้องการเห็นเจ้าเติบโตแต่ตอนนี้ปืนแห่งยุคได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วและยังไม่ใช่แค่1หรือ2คนดังนั้นพบตนและปีศาจจะไม่เพ่งเต็งมาอย่างเจ้าอีกต่อไปพวกเขาแค่หวังว่าจักรวาลของเราจะชนะได้1เกมเพราะว่าเขารู้ดีว่าผู้ตนอาราเกซี่ของพวกเขาไม่สามารถชนะได้พวกเขาจึงวางแผนที่จะไม่ส่งอาราเกซี่ที่แข็งแกร่งออกไปประลองโดยพื้นฐานแล้วแผนการของพวกเราคือการยอมแพ้2เกมแรกโดยหวังเจ้าเอาชนะเกมที่3แน่นอนว่าโปรตอนและปีศาจเสนอประโยชน์ให้แก่เจ้าเช่นกันหากเจ้าเต็มใจที่จะเข้าร่วม
เผ่าโปตอนและปีศาจก็ยินดีที่จะให้เจ้าเข้าไปฝึกฝนในอาณาจักรเทพมารเป็นเวลา10ปีอาณาจักรเทพมารหรือสถานที่นั้นคืออะไรอาณาจักรเทพมารเป็นโลกพิเศษที่ถูกควบคุมร่วมกันโดยเผ่าโปตอนและปีศาจหากเจ้าฝึกฝนในอาณาจักรเทพมารเจ้าจะเข้าใจเต่าได้อย่างรวดเร็วที่นั่นเจ้าสามารถสัมผัสถึงเส้นทางการพัฒนาของเต่าต้ามันเพียงพอที่ทำให้เต่าแห่งความกระหดเจ้าพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแม้แต่ในหมู่อมตนและปีศาจก็มีน้อยคนนักที่มีโอกาสได้เข้าสู่อาณาจักรเทพมารเหตุผลก็เพราะต้องใช้พลังงานพิเศษในการประจันที่แห่งนั้นและพลังงานดังกล่าวก็ต้องใช้เวลาสะสมนานหลายปีหากเจ้าได้รับอนุญาตให้ฝึกฝนที่นั่นเป็นเวลา10ปีมันก็เพียงพอที่ช่วยเจ้าได้ประดานการฝึกฝนไปได้อย่างมากอย่างไรก็ตามแม้ว่าโอกาสที่พบตนและปีศาจเสนอให้นั้นจะดีมากแต่ถ้าเจ้าตกลงมันก็จะอันตรายมากเช่นกันไม่มีใครรู้ว่าเบอร์ยุคเหล่านั้นแข็งๆมากแค่ไหนเดี๋ยวถ้าผมไม่ตกลงล่ะผู้สุดคุณบูทนหายใจปานแพ้3ครั้งขอบพรทั้งหมดในจักรพรรดิไม่ต้องสูญเสียภูพาดของเราไปถึง300แห่งและคาดว่าเผ่ามนุษย์ของเราไม่ต้องสูญเสียภูพาดของเราไป1หรือ2แห่งซึ่งจะทำให้เราไม่ใช่เผ่าพันธุ์ชั้นนำของจักรพรรดิต่อไปแต่ถ้าเจ้าตกลงที่เข้าร่วมแม้ว่าเจ้าจะแพ้แต่เผ่ามนุษย์ของเราก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายราคาใดๆเย่เทียนคุ้นคิดดูคุ้นหนึ่งเอาละผมยินดีเข้าร่วมผมอยากรู้เหมือนกันว่าเบอร์ยุคเหล่านั้นจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนเมื่อเชิญกับทางเลือกของเย่เทียนผู้สุดคุณบูก็ไม่คิดห้ามปามก่อนที่จะเรียกเย่เทียนมาเราตนระดับสูงพมนุษย์หลายคนเนื่องจากการประชุมหารือว่าเย่เทียนควรเข้าร่วมหรือไม่แล้วพวกเขาเสนอว่าเย่เทียนควรเข้าร่วมเพราะจะเป็นการดีต่อพมนุษย์หากเย่เทียนไม่เข้าร่วมเผ่าพมนุษย์จะต้องสูญเสียภูพาดรองดาว1หรือ2แห่งอย่างแน่นอนการสูญเสียภูพาดรองดาว1หรือ2แห่งนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่กุญแจสำคัญคือพวกเขาสูญเสียภูพาดรองดาว1หรือ2แห่งให้แก่กองรังที่แก่งนอนนั้นเลยให้พวกมันได้ตั้งถิ่นฐานการมีเพื่อนบ้านเป็นกลุ่มคนที่น่าสะพรึงกลัวรอบตัวย่อมไม่เป็นการดีต่อความนุษย์อย่างแน่นอนนอกจากนี้หากเย่เทียนไม่เข้าร่วมกันต่อสู้เขาอาจทำให้อวันต่างๆในจักรพรรดิไม่พอใจโดยไม่รู้ตัวท้ายที่สุดแล้วเย่เทียนก็รับการยอมรับว่าเป็นอาชญะที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรพรรดิและพลังต่อสู้ของเขาก็น่ากลัวที่สุดในบรรดาผู้ตนอาณาเกซี่หากอาชญะเช่นนี้ยังไม่เข้าร่วมอีกพวกเขาจะเอาชนะได้อย่างไรที่สำคัญกว่านั้นเย่เทียนไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามได้ตลอดไปแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมกับการต่อสู้ชี้ขาดในครั้งนี้แต่สักวันหนึ่งเขาก็จะถูกยั่วยุในบทแห่งยุคนั้นและถูกบังคับให้ออกมาต่อสู้ในที่สุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นร่วมสงครามตั้งแต่นี้ยังดีเสียกว่าอย่างน้อยก็สามารถทำให้พบตนและปีศาจให้ความสนใจเย่เทียนและพอมนุษย์มากยิ่งขึ้นทำให้พวกเขารู้สึกว่าเย่เทียนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะต่อต้านกองรังตอนนั้นเมื่อถึงตอนนั้นพวกเขาก็จะต้องพยายามที่จะปกป้องพมนุษย์มิฉะนั้นพมนุษย์ก็ไม่มีทางที่จะสามารถต้านทานพุ่งสุดที่แน่สมกว่าเหล่านั้นได้เย่เทียนจะต้องระวังตัวให้ดีผู้ต่อสู้ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนพวกมันต่างก็เป็นปุยฮันยุกตัวตนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าปุยฮันจาปาดถ้ารู้ว่าเจ้าเองก็มีความแกร่งในระดับปุยฮันยุกเช่นกันอย่างไรก็ตามปุยฮันยุกก็มีความแกร่งแตกต่างกันไปและปุยฮันยุกเหล่านั้นอาจจะเหนือกว่าเจ้าในแง่ของมรดกในรากฐานของพวกมันผู้สุดคุณบูพยายามกล่าวเตือนผมเข้าใจแล้วกลับมาอีกครั้งใน3ปีให้ดังจงใช้เวลา3ปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมได้ครับเย่เทียนพยักหน้าในช่วงเวลา3ปีก็ผ่านไปในช่วงเวลาสั้นๆนี้มันไม่สมจริงสำหรับเย่เทียนที่จะพัฒนาในก้าวกระโดดขอเพียงแค่ฝึกฝนความแกร่งด้านการต่อสู้และเสริมความแกร่งให้กับรากฐานของเขาอีกเล็กน้อยเท่านั้นในวันนี้พุ่งสุขุนบูพาเย่เทียนไปยังศูนย์กลางของจักรพรรดิและพลต่างๆในจักรพรรดิแล้วก็ส่งพุ่งสุด
เอาคันตัวเองมารับชมกระโดดสู้เช่นกันแม้พวกเขาจะไม่ส่งใครเข้าร่วมก็ตามเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้เกี่ยวข้องกับผัวพันในจักรพรรดินั้นพวกเขาจึงมาเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานเทพวงแรกโมบตนและเทพปีศาจโมบิศาจก็เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการต่อสู้ระหว่างผู้ตนเรเกซี่เป็นกษัตริย์ตัวเช่นกันไม่นานพวกเขามาถึงหลุมดำใจกลางมาจักรพรรดิเย่เทียนพวกเรามาถึงแล้วเย่เทียนมองไปยังรอบๆและสัมผัสได้ถึงออร่าที่สัมผัสและทั้งหมดก็เริ่มมาจากระบุ้งสุดหากออกไปปรากฏร่างสูงใหญ่ของสิ่งมีชีวิตจำนวนหนึ่งกลิ่นอายที่บดไปออกมาจากกลุ่มคนเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะมีบางจางขัดแย้งกับจาบานแต่ถึงแบบนั้นก็ยังคงมีความสอดคล้องกับจาบานไว้เล็กน้อยพวกเหล่านี้จะต้องเป็นผู้สุดจะกองรังที่แตกต่างกันพวกมันสมรังอย่างไม่น่าเชื่อน่ากลัวยิ่งกว่าพวกสกุลปูเสียอีอย่างไรก็ตามพวกสุดเหล่านี้ดูเหมือนจะแบ่งออกไปกองรังต่างๆมีระยะห่างแปลกๆระหว่างพวกมันเห็นได้ชัดว่าพวกมันไม่ได้ปองดองกันสักเท่าไหร่แต่เมื่อพิจารณาอย่างดีร่อนแล้วมันก็สมัยสมผลกองรังเหล่านี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและพวกมันก็มาจากรู้จักพันที่แตกต่างกันแต่กลับต้องรวมตัวกันในจักรพรรดิลูกนี้พวกมันอาจจะจัดตั้งพันธมิตรขึ้นมาเพียงชั่วคราวอะไรไม่ได้เป็นปึกแผ่นอย่างที่คิดเลยนี่ก็คือจุดอ่อนของพวกมันไม่เช่นนั้นหากกองรังเหล่านี้สามัคคีกันพอพันธต่างในจักรพรรดิลูกนี้จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ได้แรงขึ้นไปอีกมี12กองรังเหลือจากตำแหน่งของเราผู้สุดดูเหมือนว่าพวกมันจะแบ่งเป็น12กองรังแน่นอนว่าไม่ใช่ผู้สุดจากสมัยโบราณทั้งหมดจะอยู่ที่นี่บางที่นี่อาจจะเป็นเพียงตัวเล็กของพวกมันแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกมันควรจะมีเพียง12กองรังต้นนั้นตอนที่เราอยู่ในวิหารเทพาเดสจิตอาร์ติแฟกต์ที่นั่นบอกว่าจักรพรรดิของเราอยู่ในยุคที่13ดังนั้นกองรังทั้ง12นี้ควรจะมาจาก12ยุคของจักรพรรดิหรือบางทีพวกมันอาจจะเป็นกองรังที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคจักรพรรดินั้นๆตุ้มรันประรองขนาดมหึมาปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าโดยล้อมรอบด้วยบันดังที่โออาซึ่งเป็นที่นั่งของเราผู้สุดในเวลาเดียวกันชายบางคนซึ่งเป็นหนึ่งใน12ผู้สุดก็เข้าออกมาร่างกายของเขามีรสไดแปลกๆเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่มืดมนและดูหน้าสะพรึงกลัวข้าขอแนะนำตัวข้าคือผู้ก่อตั้งวิหารปฐมกาลจากยุคแรกของจักรพรรดินามว่าผู้สุดปฐมกาลภูมิชนต่างก็ตกตะลึงในทันทีไม่ได้ยินคำพูดนี้แม้แต่เย่เทียนก็รู้สึกประหลาดใจไม่เช่นกันเขาเคยเข้าสู่วิหารปฐมกาลมาก่อนแล้วยังได้รับมรดกที่ยอดเยี่ยมเช่นคิปิชาสวรรค์ต้องกำเนิดมาซึ่งเป็นคิปิชาทัพที่ช่วยให้ผู้ตนสามารถยกระดับชนชั้นสิ่งมีชีวิตได้โดยตรงหากไม่มีมันเขาคงจะไม่แข็งแกร่งเหมือนกับทุกวันนี้นอกจากนี้เขาแย่รับพรสวรรค์คำสาปิษอริพัตเจ้าซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่น่ากลัวมากจากภายในวิหารปฐมกาลอีกด้วยอาจกล่าวได้ว่าวิหารปฐมกาลได้สร้างประโยชน์มากมายให้แก่ผู้ตนทุกพันในชาวบ้านใครจะไปคิดว่าผู้ก่อตั้งวิหารปฐมกาลซึ่งก็คือผู้สุดปฐมกาลจะปรากฏตัวขึ้นในขณะนี้เราไม่รู้สึกถึงออร่าใดๆเลยเย่เทียนถึงกับขมวดคิ้วเขาไม่สามารถจำผัดถึงกลิ่นอายใดๆจากตัวผู้สุดปฐมกาลเลยเห็นชัดว่าผู้สุดปฐมกาลจงใจปิดบังกลิ่นอายของเขาไปต้องใช้พรสวรรค์หรือคัดลอกตรวจสอบดูในตอนนี้พรสวรรค์หรือคัดลอกของเขาครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไปสารการตรวจสอบพรสวรรค์ของผู้สุดปฐมกาลจึงไม่ใช่ปัญหาคลิปตาเดียวเย่เทียนก็ใช้พรสวรรค์หรือคัดลอกของเขาเพื่อตรวจสอบผู้สุดปฐมกาลทันใดนั้นพรสวรรค์ทั้งหมดของผู้สุดปฐมกาลก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเย่เทียนอะไรกันผู้สุดปฐมกาลมีพรสวรรค์และมิติอรหัตเจ้าขั้นสูงสุดเย่เทียนถึงกับตกตะลึงนอกจากพรสวรรค์และมิติอรหัตเจ้าแล้วผู้สุดปฐมกาลยังมีพรสวรรค์คำสาปิษอรหัตเจ้าอีกด้วยส่วนพรสวรรค์อื่นๆนั้นอยู่ในระดับปกติพวกมันล้วนดูดในระดับพระเจ้าและระดับสูงสุด
ในเวลานี้เย่เทียนตื่นเต้นเป็นอย่างมากแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีพรสวรรค์ได้มิติได้เวลาระดับเจ้าขั้นสูงสุดแต่ถ้าเขาขัดรอบด้วยรองรวมพรสวรรค์ได้มิติระดับเจ้าขั้นสูงสุดนี้พรสวรรค์ได้มิติได้เวลาของเขาจะเปลี่ยนเป็นพรสวรรค์ได้มิติได้เวลาระดับเจ้าขั้นสูงสุดอย่างแท้จริงในทันทีเมื่อถึงตอนนั้นพลังต่อสู้ของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างน่าเชื่ออย่างแน่นอนคราวนี้เราคิดถูกแล้วจริงๆไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้พบตัวตนในผู้สูงสุดปฐมกาลอีกเมื่อไรขัดรอกเย่เทียนขัดรอกพรสวรรค์และมิติระดับเจ้าขั้นสูงสุดของผู้สูงสุดปฐมกาลในทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คิดรอมรวมมันในตอนนี้ต่อหน้าผู้สูงสุดจำนวนมากหากเขารอมรวมพรสวรรค์ในตอนนี้มันจะไม่เป็นการเปิดเผยตัวเองในทันทีหรอกเราค่อยรอมรวมพรสวรรค์นี้หลังจากเจ้ากรรมรองก็แล้วกันหลังจากนั้นเย่เทียนก็ตรวจสอบพรสวรรค์ของผู้สูงสุดคนอื่นหนึ่งในนั้นมีพรสวรรค์ด้านเบตาระดับเจ้าแต่น่าเสียดายที่มันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วนอกจากพรสวรรค์ทั้งสองนี้แล้วพรสวรรค์เย่เทียนพอใจไม่ที่สุดก็คือพรสวรรค์หัวใจธรรมชาติระดับเจ้านี่เป็นพรสวรรค์ที่หายากดูแค่ชื่อเพียงเดียวก็รู้ว่ามันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ง่ายดายนักดังนั้นเย่เทียนจึงคัดลอกมันเก็บมันไว้หลอนกลมในภายหลังเมื่อเขากลับไปหลังจากได้รับพรสวรรค์ได้มิติระดับเจ้าขั้นสูงสุดและพรสวรรค์หัวใจธรรมชาติระดับเจ้าแล้วเย่เทียนก็อารมณ์ดีเป็นอย่างมากเพราะรอคอยการต่อสู้ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเอาละครับจบแล้วนะครับผมตอนนี้บอกเลยค้างอย่างมากเลยนะครับผมตอนหน้าบอกเลยนะครับว่ามันโดดแน่นอนนะครับผมเอาละครับถ้าพลาดกันใดก็ขออภัยมาในที่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันเลยครับขอบคุณครับ